สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะคลิปนี้ก็เป็นตอนต่อมาเลยกับคลิปที่แล้วคือเป็นทริคลงดันในการเก็บเวลช่วงกลางๆเกมก็จะมี CRNT GL มีดันไหนยังไงบ้างเดี๋ยวลองไปรับชมดูเลยครับก็มาเริ่มกันด้วยดันแรกนะฮะCultist Refuel ก็เป็นดันที่ไม่ยากมากตัวนี้ดันจะไม่รับเควสนอกดันนะครับจะมาเข้ามารับในดันแล้วก็เข้าไปดูในดันกันเลยครับพอมาถึงก็วิ่งตรงไปเลยก็จะมาเจอ NPC กลุ่มตรงนี้ก็รับเควสไปแล้วก็วิ่งขึ้นมาก็อย่าไปเหยียบตรงโดนไอ้ที่น้ำมานะแล้วก็ฆ่ามอนตรงนี้นิดนึงแล้วกดคุยกับเสาครับเพื่อเปิดประตูที่อยู่ทางตะวันออกวิ่งยาวๆมาเห็นตะวันออกในแผนที่เล็กก็จะบอกไว้ว่าเราต้องไปที่ไหนตรงนี้เรายิงถังเพื่อทำโจมตีมอนที่อยู่หลังถังได้นะแต่พอดีว่ามันต้องไปล่อมอนให้เดินออกมานิดนึงจากกลุ่มกองถังผมลืมไม่งั้นจะกลายเป็นยิงถังวุ่นไปยิงระเบิดถังระเบิดแต่ว่ามอนไม่โดนดาเมจหรือถ้ามีคนล่อแล้วก็มีคนยิงนี่ก็จะพอดีกันอันนี้ผมก็ยิงถังช้าไปอีกมอนสเตอร์ประเภทธนูนี่ยิงแรงนะฮะก็ในห้องนี้จะเป็นจังหวะอันติบืดอีกจะเป็นจังหวะที่ต้องระวังส่วนตัวไอตัวที่นั่งบนพื้นมีแขนเนี่ยต้องตีแรงนะอาชีพประชิดนี่อย่าเข้าปฏิตัวเลยค่ะตีแรงมากๆค่อยๆลากทีละกองนะอย่ารีบว่ามอนจะเก่งขึ้นมากแล้วเราจะโชว์ออฟเหมือนเดิมไม่ได้ละห้องนี้จะเป็นห้องทำเควสสำหรับคนที่ทำเควสแดงมานะฮะต้องมาป้องกัน NPC ตัวนี้อยู่สักประมาณ 4-5 นาทีได้ก็จะไปต่อได้ถ้าไม่ได้ทำเควสก็วิ่งต่อไปเลยครับถ้าไม่มีคนทำเควสนะเราก็จะวิ่งมาถึงห้องมินิบอสที่อยู่ตรงด้านปีกด้านตะวันออกนี้ก็ไม่มีอะไรมากตัวนี้ก็ฆ่าไปเลยฆ่าเสร็จอย่าลืมนะฮะกดคุยกับเสาหินนี้แล้วก็เปิดประตูด้วยไม่งั้นเดี๋ยววิ่งย้อนกลับมาทั้งทีมเสียเวลาเปล่าๆก็วิ่งย้อนกลับทางเดิมนะครับดูในแผนที่เล็กฮะวิ่งย้อนกลับมาจนถึง4แยกตรงนี้แล้วก็ไปต่อทางด้านซ้ายทางตะวันตกตรงนี้ห้องนี้นะฮะระวังนะครับให้เอามาทีละ2ตัวเท่านั้นหรืออย่างมากก็4ตัวนะฮะไม่งั้นตายแน่นอนครับในช่วงเลเวลเท่ากับมอนตรงนี้มันเก่งมากอย่าลากหมดแบบผมนะไม่ได้นะค่อยๆแกะค่อยๆดึงมาทีละ2ตัวนะฮะคือเดินเข้าไปชิดๆมันแล้วพอมันเห็นแล้วค่อยเดินถอยออกมาก็เป็นหน้าที่แทงนะฮะส่วนตรงนี้ก็ทีละกลุ่มแล้วก็ได้หรือจะ2กลุ่มก็ได้ตรงนี้ไม่เก่งเท่าไหร่ก็ตรงนี้ก็ฆ่าไปตรงนี้มันจะเป็นทางไปห้องบอสสุดท้ายซึ่งเมื่อก่อนต้องใช้ไอเทมลับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องละเดี๋ยวเราจะวิ่งย้อนกลับมาตรงนี้อีกทีนึงตรงนี้ก็เป็นมอนธรรมดาไม่มีอะไรก็ลากเอาตัวเล็กๆก่อนมินเนี่ยนมั้งตัวเล็กๆยังไม่ผิดชื่อมินเนี่ยนเป็นประเภทมินเนี่ยนในเกมก็จะเรียกอย่างนั้นฆ่าบอสเสร็จเอ้ยฆ่ามอนเสร็จก็วิ่งตรงต่อไปครับตรงนี้ฆ่าซะก่อนเลยเพราะมันเดินช้าแล้วก็จะมาเจอมินิบอสอีกตัวนึงคุยกับมันแล้วก็มันจะแปลงร่างแล้วก็ฆ่ามันซะตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากสกิลมันช้าเห็นยันชัดๆเดียวคงจะสู้ได้สบายๆ yeah. ก็จะมาถึงห้องเป็นบอสหลักของดันเลยก็ได้นะจะว่างั้นก็ได้ตรงนี้จะมีที่ให้ทำเควสสลับเควสคนที่ทำเควสแดงเควสเนื้อเรื่องมาด้วยก็จะมีเอลิออนโผล่มาโชว์หล่ออยู่พักหนึ่งตัวนี้จะเป็นบอสจำชื่อไม่ได้แล้วผมเรียกไอ้ปลาบึกทุกครั้งแหละไอ้บอสตัวนี้ไอ้สายฟ้าที่มันปล่อยรอบตัวแรงมากๆนะฮะอย่าโดนเด็ดขาดถึงตายเลยทีเดียวถ้าไม่ใช่พวกเกราะหนักวันนี้จะวิ่งให้ดูสกิลของมันเมื่อก่อนมันจะมีท่าไถด้วยท่าไถพุ่งตรงเข้ามาเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วหรือไงก็ไม่ทราบสกิลมันน้อยลงมากเลย ผมฆ่าเสร็จก็กดทำเควสอะไรนี่หน่อยยังไม่จบนะครับเราก็ต้องวิ่งย้อนกลับไปที่ทางเดิมเพื่อจะฆ่าบอสตัวสุดท้ายแล้วก็จะได้ไอเทมประจำดันอะไรประมาณนี้วิ่งย้อนกลับมานิดนึง
ก็จะมาถึงตรงนี้ประตูเปิดละบอสตัวนี้เก่งพอสมควรนะครับต้องระวังหน่อยพอสู้ๆไปสักพักมันจะเรียกร่างปลอมออกมา5ตัวเราไม่ต้องไปตีมันนะเรียกร่างปลอมมาเราไม่ต้องไปตีมันไม่ต้องตีร่างปลอมเน้นยิงตัวหลักไปเลยเพราะร่างปลอมนี่เดี๋ยวมันก็เกิดอีกดูสกิลบอสให้ดีฮะมันจะมีทั้งท่าพุ่งแล้วก็ท่าปล่อยพลังฆ่าเสร็จก็ไม่มีอะไรจบไปเก็บของเสร็จกดรีเซ็ตอินสแตนต์ออกได้เลยมาต่อกันที่ด่านถัดไปนะฮะนิโครเมนเซอร์ทอมหรือว่า NT นะครับก็ช่วงเลเวล44ถึง48ด่านนี้ก็ไม่ยุ่งยากเหมือนกันเพราะมันยังเป็นด่านระดับเลเวลกลางๆเท่านั้นเองก็สู้ๆไปก็ชนะได้แต่ว่าเส้นทางเดินอาจจะงงๆนิดหน่อยจะบอกไว้ในคลิปก็วาร์ปเข้ามาแล้วก็รอให้บัฟเสร็จนะฮะเพื่อนบัฟเสร็จก็ฆ่ามอนไปทีละห้องเลยฮะเพราะว่าพวกนี้มันลากไม่ค่อยจะไปกันเดินไม่ได้นั่นเองมันลากมันไล่ฆ่าไปเลยลุ้มๆฆ่าไปไม่ต้องลากก็ได้ครับเพราะมันมอนในดันนี้ส่วนใหญ่จะยืนก็เป็นกลุ่มๆอยู่แล้วเราไม่ต้องลากข้ามห้องมากนักเนี่ยก็ไม่ต้องลากก็ได้แต่ไล่ฆ่าทีละตัวตรงนี้จะถึงมินิบอสตัวแรกฮะไอตัวแท่นที่เป็นสี่เหลี่ยมนี่จะเป็นหนามแหลมโผล่ขึ้นมาแทงเราก็เวลายืนสู้พยายามอย่าไปยืนอยู่บนแท่นสี่เหลี่ยมนี้ให้ยืนอยู่ตรงบริเวณที่ว่างๆอย่างนี้ที่ดีที่สุดก็คือโซนตรงกลางที่มันเป็นที่ว่างอยู่แล้วค่อยฆ่าบอสนะฮะเพราะว่าเราลากบอสออกไปไม่ได้ถ้าลากออกไปเกินแท่นสี่เหลี่ยมนี่มันจะรีเซ็ตเดินกลับมาที่เดิมเพื่อเต็มอะไรอย่างนี้ oh, no. พอเดินไปต่อก็จะมาถึงกับทางแยกตรงนี้นะฮะส่วนใหญ่จะไปทางซ้ายกันไม่รู้นะใครไปทางซ้ายให้ของขวาไม่ทราบกันชอบไปทางซ้ายก็ไปเจอที่เดียวกันนั่นแหละไอเสาสีเขียวๆต้นนี้ก็เป็นของทำเควสประจำเควสนะฮะเควสประจำดันผมไม่มั่นใจว่าเป็นเควสแดงหรือเควสเหลืองเดี๋ยวคุณรับเควสมาก็ลองดูแล้วกันพอกดคุยไปเรื่อยๆฮะนี่ก็จะมาโผล่มาตรงนี้ลากได้ผมลืมไปมินิบอยอีกตัวแล้วตัวนี้สนุกครับไอตัวนอนมุดดินเนี่ยผมชอบมากเลย huh? มันจะมีท่ามุดดินแล้วก็มาโผล่สู่คนที่ตำแหน่งเนียโกนจะมีท่าปล่อยพิษเนี่ยโคตรรำคาญเลยแล้วก็มีท่าเรียกลูกตัวลูกเนี่ยแต่ถ้ามันไม่เกะกะมากเราก็ไม่ต้องฆ่ามันก็ได้ตีบอสได้เลยแต่ถ้ามันโผล่มาเยอะก็ฆ่ามันก่อนต่อไปก็เป็นมินิบอสตัวถัดไปตัวนี้จะคุ้นท่าทางกับบอสเหมือนกับบอสใน SA สารวัตรนะฮะท่ามันจะคล้ายๆกันแต่มีเพิ่มท่ากระโดดเข้ามาฆ่าเสร็จตรงนี้ยังไม่ต้องรีบออกนะฮะมันยังมีบอสอีกตัวหนึ่งให้เราไปจัดการไอ้ตรงนี้จะเป็นเส้นทางเดินที่เชื่อมไปทางเมื่อกี้ที่เราไม่ได้เดินมานะครับเนี่ยเราก็วิ่งมาคาบอลอีกตัวนึงตัวนี้เป็นเรียกหมานะฮะเพราะมันมีท่ากระโจนตะปบเหมือนหมาลักษณะนี้นะมันจะมีท่ากระโจนที่น่ารำคาญแล้วพอเราโจมตีไปสักเลือดมันลดสักนิดนึงอ่ะมันจะเรียกลูกออกมารอบๆรอบวงปล่อยสายฟ้าซึ่งฆ่ามันได้นะผมแนะนำตัวนี้ให้ฆ่าลูกก่อนลูกที่อยู่ในวงกลางๆเนี่ยไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนฮะเพราะบอสจะกระโจนตะปบให้เราประกระเด็นโดนไอ้สายฟ้าของลูกเนี่ยลุกๆไม่ได้ยืนเลยพอถ้ามันเรียกลูกชั้นในเนี่ยก็จะเราฆ่าลูกซะก่อนไอ้ตัวรอบๆขอบรอบๆนอกเนี่ยไปแล้วฆ่าไม่ต้องฆ่าก็ได้พอฆ่าชั้นในเสร็จก็ค่อยมาตีบอสอะไรประมาณนั้นให้มีที่ยืนต่อไปก็จะวิ่งกลับมาทางเดิมเอ้ยวิ่งกลับมาทางที่เราไม่ได้มาเมื่อกี้เพื่อจะมาเก็บเลเวลต่อหรือว่าถ้าคนที่รับเควสหน้าดันมาก็จะมีเควสให้มาเก็บกับพวกมอนพวกนี้แหละจนครบเพราะถ้าไม่เก็บหมดของดันเลยมันก็จะต้องเข้าดันใหม่อีกรอบนึงประมาณนั้นนะฮะนี่ก็จะวิ่งผ่านผ่านผมไม่ได้ฆ่านะจริงมันต้องฆ่าวิ่งผ่านผ่านมาให้ดูว่าอ๋อวิ่งขึ้นมาทางบนได้นะมันจะมีมอนตรงนี้ขึ้นบันไดไปก็กลับไปสู่จุดเริ่มต้นก็หมดออกดันจบละมาถึงด่านสุดท้ายของคลิปนี้นะฮะ Golden Labyrinth หรือ GL นะฮะก็เส้นทางเดินจะอาจจะดูงงๆหน่อยแต่จำเอาไว้ว่า
ให้เคลียร์ด้านซ้ายสุดก่อนแล้วก็มาขยับเข้ามาด้านขวาทีละล็อกทีละช่องทีละช่องก็จะไม่งงแล้วครับท้ายจะวิ่งตรงไปเดี๋ยวเส้นทางจะเป็นไงเดี๋ยวลองไปดูในคลิปตอนนี้หน้าดันนะฮะคนจะเริ่มเยอะที่ดันนี้ก็เพราะว่ามันจะต้องเก็บเวลมาช้าๆกันตรงนี้ล่ะพอวาร์ปเข้ามาก็กดรับเควสรับอะไรเรียบร้อยก็รอบัฟจากเพื่อนวิ่งตรงมาเลยครับวิ่งตรงมาเลี้ยวทางซ้ายนะเลี้ยวทางซ้ายที่ช่องแรกเมื่อกี้แล้วตรงนี้ก็คุยเปิดเสาไปเลยแต่แล้วยังไม่ต้องเข้านะเราวิ่งทางซ้ายอีกช่องหนึ่งดูในแผนที่เล็กนะครับผมวิ่งในเส้นทางไหนตรงนี้ก็กดเปิดประตูเราจะวิ่งไปตรงไปฆ่ามินิบอสที่อยู่ไปจุดฟ้าในแผนที่เล็กเห็นไหมแล้วก็ฆ่ามอนทีละห้องก็ได้ครับหรือจะลากรวม2ห้องก็ได้แล้วแต่สะดวกและแต่ถนัดแล้วแต่ก็ว่าแทงจะไหวหรือทีมจะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวมาเจอตัวมินิบอสตัวแรกก็เป็นคูมาสลักษณะการโจมตีก็เหมือนคูมาสทั่วๆไปเลยที่เราผ่านมาแล้วในเควสเนื้อเรื่องเควสเมืองอะไรเงี้ยเหมือนกันเลยแต่ตัวนี้จะมีพิเศษเพิ่มเติมนิดหน่อยก็คือพอเลื่อมรถสักนิดนึงแล้วมันจะไปนั่งตรงกลางก็จะเรียกไอ้พวกมอนสเตอร์มาช่วยฮีลมันแล้วก็ฆ่ามอนสเตอร์ก่อนแล้วค่อยกลับมาตีบอสประมาณนี้นะถ้าเราปล่อยให้พวกมอนสเตอร์มาถึงตัวได้มันก็จะเลือดฟื้นคืนอะไรประมาณนี้โอเคต่อไปก็วิ่งย้อนกลับทางเดิมครับวิ่งย้อนกลับทางเดิมมาแล้วก็จะเข้าตรงบล็อกตรงกลางเนี่ยตรงนี้นะฮะเราเปิดประตูไว้เมื่อกี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายโอเคลากมาเลยวิ่งลากมาเลยตรงนี้ต้องฆ่ามันซะก่อนหรือไม่ฆ่าก็ได้แล้วแต่จริงๆผมแนะนำให้ฆ่านะเดี๋ยวผมวิ่งฆ่ามาเฉยๆโอเคมาเจอกับโกเลมแขนคู่ก็ไม่วุ่นวายอะไรมันส่วนใหญ่มีท่ากระโดดแล้วก็ท่าทุบเฉยๆแน่นอนครับวิ่งย้อนกลับทางเดิมเพราะว่าไม่มีทางไปวิ่งย้อนกลับทางเดินในแผนที่เนี่ยมันจะมีจุดมินิแมปสีฟ้าให้เห็นว่าจุดหมายที่ควรจะไปถัดไปเนี่ยคือที่ไหนก็จะมาเจอมินิบอสอีกตัวนึงเป็นบอสจากดันแรกวอลแคนหรือมั้งดันแรกผมจำชื่อไม่ค่อยได้แล้วพอท่าก็เหมือนเดิมเหมือนกันเลยเพิ่มเติมคือความอึดความถึกเท่านั้นเองวิ่งตรงมาเลยฮะวิ่งตรงขึ้นมาแล้วก็จะเจอกับห้องที่ทางแยกซ้ายหรือขวาสำหรับคนที่ทำเควสนะหรือว่าคนในตี้มีเควสเนื้อเรื่องหรือเควสดันอะไรพวกนี้เนี่ยก็มันจะบอกว่าให้ไปทางซ้ายแล้วก็วิ่งลากมาเลยฮะไม่ต้องไปสนใจมอนตรงกลางนะครับมอนระหว่างทางวิ่งลากมาเลยห้องนี้มันจะให้เรามาช่วยป้องกันเอลิออนอะไรเงี้ยก็อยู่ตรงนี้ช่วยป้องกันมันประมาณ 3-4 นาทีมั้งพอเสร็จแล้วก็วิ่งกลับมาทางเดินวิ่งมาทางขวาสุดเลยครับก็จะเจอมินิบอสอีกคู่นึงก็พยายามฆ่าทีละตัวให้รูปฆ่าทีละตัวก็นัดหมายกันให้ดีตรงนี้ก็กดคุยเสาเพื่อเปิดประตูเพื่อไปทางไปสู่บอสใหญ่สุดท้ายโอเคตรงนี้เราลากมาแล้วก็ฆ่ามอนซะก่อนงั้นเดี๋ยวจะกวนมอนตัวใหญ่ไอ้บอสตัวนี้เป็นบอสที่ผมชอบอีกตัวนึงเลยเพราะว่าแอคชั่นมันเท่ดีจังหวะเงื้อขวานจังหวะวิ่งไถอะไรเงี้ยโอ้เท่ชอบดีแรงอยู่เหมือนกันนะพลาดกันเยอะจังหวะไถส่วนไอ้พวกลูกที่มันเรียกออกมาเนี่ยเราไม่ต้องไปตีมันฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันตายไปมันก็เกิดมาใหม่ตามช่วงเวลาของบอสที่มันเลือดลดไปเน้นฆ่าบอสไปเลยห้องก็กว้างพอสมควรแล้วโอเคพอฆ่าบอสเสร็จก็จบกันไปละเก็บของเสร็จก็กดรีเซ็ตดันหรือกดเทเลพอร์ตออกดันไปได้เลยก็จบกันไปแล้วฮะสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวคลิปถัดไปก็จะเป็นคลิปที่แนะนำทริคในการลงดันช่วงท้ายเกมคือเป็นดันที่ใช้เวลช่วงท้ายเกมประมาณนั้นแหละก็เนื้อหาจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามชมครับขอบคุณมากครับที่รับชมอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ